ฉากให้หมายถึงว่าไอ้เก่งยืนข้างหน้ายืนหน้าจ้างพรเห็นว่าตอนนี้ท่านประธานกำลังจะเปิดชุมชนเนาะโดยเฉพาะมีความเอกลักษณ์เป็นบ้านเก่าของไทยเขินในขนาดนี้พูดถึงว่าการที่เราเปิดเนี่ยเรามีวัตถุประสงค์แล้วก็พูดถึงว่ากิจกรรมมีอะไรบ้างครับตอบแล้วครับครับเราก็มีนโยบายและวัตถุประสงค์เพื่อเราต้องการให้เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทยเขินบ้านช่อแลนะครับซึ่งว่าบ้านการท่องเที่ยวของบ้านช่อแลเนี่ยจะเป็นการสนับสนุนและการส่งเสริมประเพณีของคนไทยเขินนะครับซึ่งกำลังจะหมดหายไปจากของหมู่บ้านนะครับเราก็เลยทำการรื้อฟื้นให้เป็นการท่องเที่ยวของชุมชนไทยเขินบ้านช่อแลกินหอมต่อมม่นครับครับเอกลักษณ์และจุดเด่นของที่เนี่ยมีอะไรบ้างครับแล้วเรากิจกรรมสำหรับที่ทำให้เป็นถนนคนเดินเนี่ยมันจะสร้างเม็ดเงินเศรษฐกิจให้กับชุมชนได้ยังไงบ้างครับสำหรับสิ่งที่โดดเด่นในชุมชนของหมู่บ้านเรานะครับก็จะมีเกี่ยวกับสินค้าผลิตภัณฑ์ทั้งด้านการเกษตรนะครับเป็นอาหารพื้นเมืองประเภทของพืชผักสดพืชผักสวนครัวกล้วยหอมนะครับซึ่งมีเอกลักษณ์โดดเด่นซึ่งความหวานและความอร่อยไม่แพ้จากที่ไหนใดในประเทศเลยนะครับแล้วก็ที่โดดเด่นไม่แพ้กันก็จะเป็นกลุ่มบ้านไม้โบราณนะครับซึ่งจะอยู่สองข้างทางของถนนสายวัฒนธรรมไทยเขินบ้านช่อแลนะครับมีเอกลักษณ์ซึ่งโดดเด่นถือว่าเป็นจุดเดียวแห่งเดียวในประเทศไทยและอยู่ในโลกนะครับครับพูดถึงว่านอกจากเนี่ยเพราะว่าตอนนี้มีเขาเรียกว่าโควิดเรามีมาตรการดูแลป้องกันแล้วพูดถึงว่าชุมชนเนี่ยเราฉีดวัคซีนครบกันแล้วหรือยังครับครับสำหรับท่านนักท่องเที่ยวท่านใดนะครับที่จะมาเที่ยวนะครับตรงนี้เราก็จะมีการวางแผนนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับกรุณารบกวนฉีดวัคซีนให้ครบ2เข็มนะครับแล้วก็ในบริเวณที่หน้าร้านจำหน่ายสินค้านะครับเราก็จะมีทั้งเจลแอลกอฮอล์แล้วก็มีลงบันทึกนะครับประจำวันประจำนะครับสำหรับท่านที่มาเที่ยวนะครับว่าท่านได้รับการฉีดวัคซีนขนาดไหนนะครับเป็นการป้องกันในของในชุมชนด้วยครับครับแล้วชุมชนตอนนี้ฉีดวัคซีนไปเยอะหรือยังครับเยอะครับประมาณ83% นะครับของชุมชนครับทำช่อแลยังไงครับสำหรับท่านนักท่องเที่ยวนะครับชาวบ้านช่อแลนะครับยินดีต้อนรับนะครับทำของไทยเขินบ้านช่อแลนะครับอำเภอแม่แตงอยู่จังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านใดที่สนใจนะครับเราจะมีการท่องเที่ยวนะครับทุกๆวันเสาร์สัปดาห์ที่2และสัปดาห์ที่4ของทุกๆเดือนนะครับบ้านช่อแลยินดีต้อนรับครับกินหอมต่อมูนครับครับ